ที่บอลยูโร2016กันบ้างนะครับอีกไม่กี่นาทีจะแข่งขันกันแล้วนะครับระหว่างทีมชาติสโลวาเกียกับทีมชาติเยอรมนีนะครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลยูโร2016คู่ที่น่าสนใจเวลา5ทุ่มตรงนะครับอินซีเล็กเยอรมนีจะพบกับทีมชาติสโลวาเกียนะครับโดยเยอรมนีนั้นผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์ของกลุ่ม4นะครับเกมนี้รอเช็คความฟิตของเชโรมโบเตงว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านอกนั้นสมบูรณ์ทุกตำแหน่งนะครับด้านกลางหลักๆมีซามิเคดีราประสานงานร่วมกับโทนี่โครสนะครับแนวรุกมีมาริโอเกเซ่น่าจะได้โอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับประสานงานร่วมกับโทมัสมุลเลอร์เมซัสโอซิลโดยที่กองหน้าจะเป็นมาริโอโกเมสนะครับยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับส่วนทีมชาติสโลวาเกียเข้ามาในฐานะอันดับ3ของกลุ่ม B นะครับเกมนี้ไม่มีผู้เล่นปัญหาบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับคาดว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับเกมที่เสมอกับทีมชาติอังกฤษเป็นหลักนะครับแนวรับยังคงมีมาร์ตินสกอเทลนะครับจับคู่กับยานดูริก้านะครับเป็นตัวหลักด้านกลางมียูลาสคุสก้านะครับประสานงานร่วมกับแพทริกโกลซอฟสกี้แนวรุกใช้3ประสานคือระบบมาร์คมาเลคฮัมซิกส์นะครับและวอริเมียไวส์นะครับคอยปั้นเกมให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างอองเดดูด้าโดยน่าจะเอาตัดเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเวลา 14:00 นะครับฮังการีจะพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับเกมนี้ฮังการีจะยังไม่มีอัตติล่าฟิโอล่าที่บาดเจ็บนะครับแต่ข่าวดีน่าจะได้สตันเกราฟิตกลับมาเล่นได้ทันเวลานะครับกองหลังมีโรดันชูฮัสนะครับจับคู่กับริชาร์ดคุสมิสนะครับดันกลางมีโซซันเกรานะครับประสานงานกับอดัมนาจีส่วนแนวรุกมีบาลาสดุสซากนะครับอากัสเอลเล็กนะครับรวมไปถึงคริสเซนเนเมตเป็นตัวขับเคลื่อนโดยที่มีอดัมสลายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับส่วนทีมชาติเบลเยียมนะครับทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม E เกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของมูซาเดมเบเล่ว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับแนวรับมีโทมัสแฟมมาเล่นจับคู่กับโทบี้อันเดอร์ไวเรลนะครับดันกลางมีมูซาเดมเบเล่นะครับน่าจะฟิตอันเป็นสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยประสานงานกับอักเซลวิสเซลนะครับแนวรุกมียานิกกาลาสโกนะครับลงปั้นเกมร่วมกับเอเดนฮาซารวมไปถึงกวินเดบลอยส่วนศูนย์หน้าตัวเป้ามีโรเมโรลูกากูยืนเป็นหัวหอกตัวเป้านะครับ